ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ1กองปราบปรามครับส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารกองพลทหารราบที่2กองพันที่3รักษาพระองค์เข้าทำการตรวจยึดสินค้าประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือกล้องวงจรปิดกล้องติดรถยนต์นะครับกระเป๋าแล้วก็รองเท้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นจำนวนมากครับรวมมูลค่าหลายล้านบาทเลยทีเดียวโดยพันตำรวจเอกธงชัยอยู่เกตนะครับผู้กำกับการ1กองปราบปรามเปิดเผยครับว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผ่านคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นะครับมาว่ามีกลุ่มชาวจีนครับมาเช่าบ้าน2หลังในย่านมีนบุรีแล้วก็มีพฤติกรรมขนย้ายสิ่งของขนาดใหญ่มีทั้งกล่องและลังเข้าออกอยู่บ่อยครั้งครับรวมทั้งมีลักษณะการแพ็คสินค้าด้วยนะครับซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งของที่ผิดกฎหมายทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารก็ได้ประสานมายังกองบังคับการปราบปรามครับจึงทำการวางแผนสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเข้าทำการตรวจค้นที่บ้านพักในหมู่บ้านนิรันด์อเวนิวแล้วก็หมู่บ้านบัวขาวแขวงและเขตเมนบุรีกรุงเทพมหานครครับพบของกลางจำนวนมากนะครับแล้วก็มีผู้ดูแลเป็นชาวจีน2คนซึ่งจากการตรวจค้นนะครับก็พบว่าชาวจีนทั้ง2คนนั้นไม่มีหนังสือเดินทางนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายด้วยไม่สามารถพูดหรือฟังภาษาไทยได้อีกต่างหากรวมทั้งไม่มีหลักฐานมายืนยันนะครับว่าสินค้าทั้งหมดนั้นนำเข้าแล้วก็เสียภาษีอย่างถูกต้องหรือไม่รวมทั้งรองเท้าและกระเป๋าก็มีเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นอีกต่างหากนะฮะคือเป็นของละเมิดลิขสิทธิ์นั่นแหละซึ่งก็อยู่ในระหว่างการขยายผลถึงเจ้าของแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ